สู่ช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของศาสตร์แห่งตัวเลขวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกับสินแสเป็นหนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงของเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งวงภูดอนค่ะแน่นอนค่ะในช่วงเดือนมีนานะคะถือเป็นเดือนที่ดีเดือนมีนาเป็นเดือนที่มีฐานทรัพย์ที่ดีมีความรุ่งเรืองที่ดีแต่ใครมีเลขมงคลหรือเลขเบอร์โทรศัพท์2ตัวสุดท้ายนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆตลอดเดือนมีนาคมค่ะนะคะเขาบอกว่าถ้ามีเลข2เลขนี้นะคะจะมีเรื่องราวโดดเด่นทางด้านความคิดนะคะพิชิตเรื่องงานราบรื่นจะมีไอเดียที่พรั่งพรูนะคะไอเดียดีนั่นเองนะคะและที่สำคัญพิชิตงานได้ราบรื่นใครก็ตามที่เจองานที่มีอุปสรรคมีเรื่องราวต่างๆมากมายถ้ามี2ตัวเลขนี้ในเดือนมีนาแล้วนะคะทุกอย่างราบรื่นหมดคือเลข6และ9ค่ะนะคะเลข6และ9ในความหมายของเบอร์โทรศัพท์นะคะเขาบอกว่าเลข6นะคะคือเลขอำนาจบารมีค่ะเป็นเลขที่จะทำให้ทำสิ่งใดก็ตามนะคะมีคนเกรงใจที่สำคัญคือมีอำนาจบารมีมีสิ่งดีๆมีบริวารที่ดีนั่นเองเลข9คือสามารถอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ดีเมื่อนำสองเลขมารวมกันเขาบอกว่ามีอำนาจพร้อมกับภาวะความกดดันที่เราสามารถผ่านไปได้ทุกคนทุกเรื่องราวจะผ่านไปหมดด้วย2เลขนี้นะคะด้วยตัวเลขนี้อาจารย์หนึ่งบอกว่าใครที่มี2เลข6และ9ใน2ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์นะคะจะมีความโชคดีประจำเดือนมีนาคมค่ะและอย่างที่บอกค่ะนะคะด้วยศาสตร์ตัวเลขนะคะของอาจารย์จาก True Move H นะคะที่สำคัญต้องบอกนี้ค่ะนะคะใครที่ไม่มี2ตัวเลขนี้อย่าน้อยใจอย่าเสียใจนะคะเพราะเดือนหน้านะคะตัวเลขจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะตัวโหราศาสตร์หรือการคำนวณตัวเลขจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีเลขของคุณในเดือนหน้าก็ได้นะคะดังนั้นต้องบอกว่าศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5% เท่านั้น 95% คือมานะตนนะคะและในช่วงหน้าค่ะจะเจอเรื่องราวดีๆอย่างไรโปรดติดตามนะคะ